การปล่อยวัตถุลงมาจากอวกาศเป็นแนวคิดที่น่าทึ่งซึ่งครองจินตนาการของผู้คนมานานหลายร้อยปีความคิดเรื่องวัตถุที่ตกลงมาจากสวรรค์โดยที่มือมนุษย์ไม่ได้แตะต้องและตกลงบนพื้นผิวโลกดูเหมือนเป็นฉากที่หลุดออกมาจากภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์เลยอย่างไรก็ตามฟิสิกส์เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องจริงมากและสามารถอธิบายได้ด้วยแรงโน้มถ่วงแรงต้านอากาศและแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์แรงโน้มถ่วงเป็นแรงหลักที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุในอวกาศวัตถุใดๆในอวกาศที่ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบขับเคลื่อนจะถูกดึงไปยังเทฟากฟ้าที่ใกล้ที่สุดโดยมีแรงโน้มถ่วงเป็นสัดส่วนกับมวลของมันซึ่งหมายความว่าวัตถุที่ตกลงมาจากอวกาศจะเร่งความเร็วเข้าหาพื้นผิวโลกเนื่องจากแรงโน้มถ่วงระหว่างวัตถุกับดาวเคราะห์ความเร่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อวัตถุเข้าใกล้พื้นผิวมากขึ้นจนกระทั่งถึงความเร็วปลายซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดที่วัตถุสามารถทำได้ในของไหลเช่นอากาศอย่างไรก็ตามการเดินทางของวัตถุที่ตกลงมาจากอวกาศนั้นไม่ง่ายเหมือนเส้นตรงวัตถุจะเผชิญกับแรงต้านของอากาศซึ่งจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงและส่งผลต่อวิธีการเคลื่อนที่แรงต้านทานอากาศหรือที่เรียกว่าแรงต้านคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านของไหลเช่นอากาศจำนวนการลากวัตถุจะขึ้นอยู่กับรูปร่างขนาดและความเร็วตัวอย่างเช่นขนนกจะมีการลากมากกว่ากระสุนเนื่องจากพื้นที่ผิวที่ใหญ่กว่าและความเร็วที่ต่ำกว่าในอวกาศไม่มีแรงต้านอากาศที่จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกวัตถุนั้นจะพบกับแรงต้านของอากาศซึ่งจะทำให้วัตถุช้าลงและสร้างความร้อนเนื่องจากการเสียดสีความร้อนนี้อาจทำให้วัตถุลุกไหม้หรือสลายตัวได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวัตถุจำนวนมากที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเช่นอุกกาบาตจึงเผาไม่ก่อนที่จะถึงพื้นผิวผลกระทบของแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อปล่อยวัตถุออกจากอวกาศในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงที่จะดึงวัตถุเข้าหาจุดศูนย์กลางซึ่งหมายความว่าวัตถุจะลอยและจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำหนักอย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมันก็จะพบกับแรงที่เรียกว่าแรง G ซึ่งเป็นแรงที่วัตถุประสบเนื่องจากการเร่งความเร็วของแรงโน้มถ่วงแรงนี้อาจทำให้วัตถุรู้สึกหนักขึ้นและอาจส่งผลต่อวิธีการเคลื่อนที่โดยฟิสิกส์ของการปล่อยวัตถุจากอวกาศเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงแรงต้านอากาศและแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์การทำความเข้าใจแรงเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำนายวิถีและพฤติกรรมของวัตถุที่ตกลงมาจากอวกาศซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลและความลึกลับมากมายได้ดีขึ้นหากสเต็กกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกอีกครั้งมันจะเผชิญกับพลังมากมายที่จะกำหนดการเดินทางและกำหนดชะตากรรมของมันแรงแรกที่มันจะเจอคือความร้อนเมื่อสเต็กเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมันจะพบกับอุณหภูมิที่ร้อนมากขึ้นเนื่องจากการเสียดสีที่เกิดจากการโต้ตอบกับโมเลกุลของอากาศความร้อนนี้อาจทำให้สเต็กสุกจนไม่เกรียมหรือระเหยเป็นไอได้แรงประการที่สองที่สเต็กจะเผชิญคือแรงเสียดทานจากบรรยากาศขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศสเต็กจะพบกับโมเลกุลอากาศที่จะชะลอตัวลงและสร้างความร้อนผ่านการเสียดสีแรงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อสเต็กเพิ่มความเร็วและเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่หนาขึ้นการเสียดสีจะทำให้สเต็กสูญเสียพลังงานและช้าลงและอาจถึงขั้นเผาไหม้จนหมดแรงประการที่3ที่สเต็กจะเผชิญคือแรงโน้มถ่วงเมื่อสเต็กเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมันจะเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดของโลกซึ่งจะทำให้มันเร่งตัวลงสู่พื้นแรงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อสเต็กเข้าใกล้พื้นผิวมากขึ้นจนกระทั่งถึงความเร็วสุดท้ายซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดที่วัตถุสามารถทำได้ในของไหลเช่นอากาศเมื่อถึงจุดนี้เนื้อสเต็กจะยังคงตกลงสู่พื้นต่อไปเนื่องจากมีความแม่นยำสูงเนื่องจากรูปร่างตามหลักอากาศพลศาสตร์
ด้วยแรงเหล่านี้จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่สเต็กจะรอดกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความร้อนที่เกิดจากการเสียสีในชั้นบรรยากาศมีแนวโน้มที่จะทำให้มันสุกและอาจระเหยได้ในขณะที่แรงโน้มถ่วงจะดึงมันเข้าหาพื้นด้วยความเร่งในระดับสูงอย่างไรก็ตามมีปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลต่อการอยู่รอดของสเต็กได้ตัวอย่างเช่นหากสเต็กเข้าไปในบรรยากาศในมุมตื้นมันก็อาจจะสามารถหลุดออกจากบรรยากาศและหลีกเลี่ยงความร้อนและแรงเสียดทานบางส่วนที่เกิดจากการกลับเข้าไปใหม่ได้หรืออีกทางหนึ่งหากสเต็กเข้าไปในบรรยากาศที่ระดับความสูงสูงก็อาจจะสามารถหลีกเลี่ยงความร้อนและการเสียสีบางส่วนที่เกิดจากบรรยากาศชั้นล่างได้ผลกระทบของสเต็กต่อการกลับเข้ามาใหม่จะเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากความร้อนแรงเสียดทานในชั้นบรรยากาศและแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเนื้อสเต็กไม่น่าจะรอดจากการกลับเข้ามาใหม่แต่ก็มีปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลต่อชะตากรรมของมันการทำความเข้าใจพลังเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำนายพฤติกรรมของวัตถุที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลและความลึกลับมากมายได้ดีขึ้นการเดินทางของสเต็กในอวกาศจะเป็นการผจญภัยที่น่าหลงใหลและคาดเดาไม่ได้ก่อนอื่นเรามาพิจารณาวิธีของสเต็กกันก่อนหากจะทิ้งสเต็กลงจากยานอวกาศในวงโคจรรอบโลกในตอนแรกมันจะเป็นไปตามวิธีขีปนาวุธซึ่งได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของโลกและดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับความเร็วเริ่มต้นของสเต็กและระดับความสูงที่สเต็กตกลงไปสเต็กอาจเข้าสู่วงโคจรที่มั่นคงรอบโลกหรือแม้กระทั่งหนีจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์และเดินทางสู่อวกาศระหว่างดวงดาวขณะที่สเต็กเดินทางผ่านอวกาศมันจะพบกับวัตถุท้องฟ้าที่หลากหลายรวมถึงดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยและดาวหางแต่ละศพเหล่านี้จะนำเสนอความท้าทายเฉพาะตัวสำหรับสเต็กเนื่องจากมันจะต้องเคลื่อนที่ผ่านสนามโน้มถ่วงและอาจโต้ตอบกับชั้นบรรยากาศของมันตัวอย่างเช่นหากสเต็กเคลื่อนผ่านใกล้กับดาวเคราะห์ที่มีบรรยากาศรุนแรงเช่นดาวศุกร์หรือดาวพฤหัสเนื้อสเต็กอาจถูกทำให้ช้าลงหรือไม่เกรียมด้วยความร้อนที่เกิดจากการเสียสีในชั้นบรรยากาศนอกจากเทฟากฟ้าและสเต็กยังต้องเผชิญกับปรากฏการณ์อวกาศที่หลากหลายซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางของมันตัวอย่างเช่นรังสีคอสมิกอาจถูกโจมตีด้วยอนุภาคพลังงานสูงที่มีต้นกำเนิดจากนอกระบบสุริยะและอาจสร้างความเสียหายให้กับสิ่งมีชีวิตได้เนื้อสเต็กอาจเผชิญกับเปลวสุริยะซึ่งเป็นการปะทุของรังสีและพลังงานที่รุนแรงซึ่งอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและอาจรบกวนระบบการสื่อสารแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่สเต็กก็สามารถอยู่รอดได้ในการเดินทางผ่านอวกาศและยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยประสบการณ์ของมันตัวอย่างเช่นการสัมผัสกับรังสีคอสมิกอาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ใน DNA ของสเต็กและอาจนำไปสู่การสร้างรสชาติที่แปลกใหม่ในทำนองเดียวกันสเต็กอาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและความกดดันที่รุนแรงที่พบในอวกาศซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสและส่วนประกอบในลักษณะที่ไม่คาดคิดโดยสรุปการเดินทางของสเต็กในอวกาศจะเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและคาดเดาไม่ได้เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะรอดจากการเดินทางหรือไม่ก็ตามสเต็กชิ้นนี้จะเป็นช่องทางอันน่าทึ่งที่เผยให้เห็นความลึกลับของอวกาศและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอายุนอกโลกการค้นหาสเต็กที่หลุดออกมานั้นเป็นความพยายามที่ท้าทายและคาดเดาไม่ได้อันดับแรกเรามาพิจารณาถึงความท้าทายในการติดตามวิธีของมันสเต็กจะเดินทางด้วยความเร็วสูงซึ่งอาจถึงความเร็วสูงสุด 100,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 62,000 ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้ยากต่อการติดตามด้วยวิธีการทั่วไปนอกจากนี้สเต็กจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนและแรงเสียดทานอย่างมากซึ่งอาจเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนที่และทำให้ยากต่อการคาดเดาจุดหมายปลายทางสุดท้าย
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรก็สามารถใช้วิธีต่างๆเพื่อติดตามวิถีของสเต็กได้ตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถใช้ระบบเรดาร์และลีดาร์เพื่อตรวจจับการปรากฏและความเร็วของสเต็กหรืออาจใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์และกล้องเพื่อติดตามการลงมาพวกเขายังสามารถใช้การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองวิถีการเคลื่อนที่ของสเต็กและทำนายจุดหมายปลายทางสุดท้ายได้อย่างไรก็ตามแม้จะมีวิธีการติดตามขั้นสูงการเดินทางของสเต็กผ่านชั้นบรรยากาศก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายความร้อนและแรงเสียดทานที่รุนแรงที่เกิดจากการกลับเข้าไปใหม่จะทำให้สเต็กได้รับความเครียดและการเสียรูปอายั่งมากซึ่งอาจนำไปสู่การแตกหักหรือแตกตัวได้นอกจากนี้สเต็กอาจเผชิญกับสิ่งกีดขวางอื่นๆในระหว่างที่มันลงมาเช่นต้นไม้อาคารหรือภูเขาซึ่งอาจทำให้การฟื้นตัวยุ่งยากยิ่งขึ้นสมมุติว่าสเต็กยังมีชีวิตอยู่จากการเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศความท้าทายต่อไปคือการนำเนื้อกลับคืนมานี่อาจเป็นงานที่ยากและอาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากสเต็กมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและอาจฝังลึกลงไปในดินหรือเข้าไปพัวพันกับเศษซากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคพิเศษในการค้นหาและนำสเต็กกลับมาระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยการค้นหาสเต็กที่หลุดออกมาจะเป็นความพยายามที่ซับซ้อนและท้าทายโดยต้องใช้วิธีการติดตามขั้นสูงเทคนิคการฟื้นตัวที่ซับซ้อนและโชคลาภที่ดีแม้จะมีความท้าทายแต่การฟื้นตัวของสเต็กที่ประสบความสำเร็จสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับฟิสิกส์ของการกลับเข้ามาใหม่และศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะดำระงอยอยู่นอกโลกความสำคัญทางวัฒนธรรมของสเต็กที่หลุดออกมาอาจเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการสำรวจเนื่องจากอาจมีนัยยะและการตีความที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบททางวัฒนธรรมและสังคมต่อไปนี้เป็นวิธีที่เป็นไปได้ในการมองเห็นและตีความสเต็กที่หลุดออกมาเป็นสัญญาณหรือลางบอกเหตุในบางวัฒนธรรมเนื้อสเต็กที่ร่วงหล่นอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณหรือลางบอกเหตุซึ่งอาจเป็นการบอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นในสมัยโบราณดาวตกมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณแห่งความหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเป็นข้อความจากเทพเจ้าในทำนองเดียวกันเนื้อสเต็กที่ร่วงหล่นอาจตีความได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองหรือข้อความจากจักรวาลเป็นสัญลักษณ์หรืออุปมาสเต็กที่ร่วงหล่นสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์หรืออุปมาอุปไมยในบริบทต่างๆได้ตัวอย่างเช่นอาจแสดงถึงแนวคิดของบางสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยหายากและมีคุณค่าแต่ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้ยังอาจเป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดของบางสิ่งบางอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยถือเป็นความหรูหราแต่ปัจจุบันถูกมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานนอกจากนี้เนื้อสเต็กที่หลุดออกมายังสามารถใช้เป็นอุปมาถึงความเปราะบางของชีวิตความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งหรือความไม่แน่นอนของจักรวาลเป็นแรงบันดาลใจสำหรับงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์เนื้อสเต็กที่ร่วงหล่นยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์เช่นวรรณกรรมดนตรีหรือทัศนศิลป์ตัวอย่างเช่นนักเขียนอาจใช้สเต็กที่ร่วงหล่นเป็นคำอุปมาสำหรับการเดินทางของตัวละครหรือเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนักดนตรีสามารถใช้ภาพสเต็กที่หลงหล่นเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเพลงหรือการเรียบเรียงโดยสำรวจทีมของโอกาสโชคชะตาหรือสิ่งที่ไม่รู้ศิลปินสามารถสร้างภาพลักษณ์ของสเต็กที่ร่วงหล่นโดยสำรวจเนื้อสัมผัสรูปร่างและสัญลักษณ์ของมันในสื่อต่างๆความสำคัญทางวัฒนธรรมของสเต็กที่หลุดนั้นสามารถเห็นได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับบริบททางวัฒนธรรมและสังคมอาจตีความได้ว่าเป็นเครื่องหมายหรือลางบอกเหตุใช้เป็นสัญลักษณ์หรืออุปมาอุปไมยหรือสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดและสเต็กที่หลุดออกมาอาจกลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและกระตุ้นความคิดสำหรับการสำรวจและตีความ